ขึ้นน้ำหอมมาหามาธรรมดามูใหญ่ด้วยครับพ่ออีกแล้วใช่เหรอได้บ่ใช่เนี่ยโอ้พี่โอ้ยพุ่นเฮ้ยพี่พุ่นก็มีได้ละหาไปเก็บอีกไปเก็บอีกอีกนิดนึงอ๋อนี่จ้าเฮ็ดเพิ่นเขาดูมาจ้าพี่น้องก็มาเก็บน้ำกันเนาะจ้าเนาะจ้านั่นพี่อีกวินเห็นละงูเห็นจ้าเห็นสองดอกจ้ามองนี้จ้ามีแต่ดอกตะปุตีปีคือเก่าต่อมาก็เป็นเห็ดละงูแดงครับเห็ดละงูแดงจุ้มนึงเนาะจ้าอีกจ้าพี่น้องเป็นกับพี่น้องก็มาหาคือกันนั่งนึงเนาะเนี่ยจะมีเสียงเนี่ยครับผีนึงเป็นบ่สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาขอกำลังใจกับไอ้วิ่งก็เก่านะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านะพ่อพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่แล้วครับพวกเขามารับชมทะลุกนะครับวันนี้ก็ขอกับบ้านวิ่งในเสาร์วันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2565นะครับวันนี้มาพิการได้1วันนี้มาบ้านน้องเมกจ้ามาน้องเมกนะครับขึ้นมาถึงอยู่นะครับในห้องคอนติวหรือว่าพี่ล่ะครับห้องคอนติวใต้วัดปูหมู่ลงมาทางจิตใต้นะครับเนาะนี่ในเขตบ้านน้องเมฆตำบลไร่คาอำเภออุตรดิตถ์จังหวัดอุบลราชธานีครับไปลุ้นกันเบิ่งซิมีเฮ็ดหยังเนี่ยครับนี่ในห้องคอนติวบ้านน้องเมฆนี่นะครับจ้ากลับมาหอดมาพอกับหอดดอกหอดพอดอกแดกแล้วครับเฮ็ดหยังนึงเฮ็ดพื้นเขาดงเออเหลื่อมแล้วด้วยครับพี่ดอกนึงเออดอกกำลังสวยสวยเลยดอกนึงจ้าเฮ็ดพื้นเขาดงคือก็กำลังน้อยเลยนี่บานเฮ็ดยังหน่อยนึงเฮ็ดปวกจ้าปวกน้ำแกงเนาะแมนมี4ดอกกำลังเหลื่อมคือกันเลยครับคนหมานมานำบ่มื้อนี้ไปกันมันหวานเลยนะครับหาเริ่มต้นครับไปลุ้นกันอีกดอกนึงสวยๆเลยแมงกัดเพิ่นเนาะจ้ายังอีกจ้าอีกจ้าเฮ็ดเผืองเขาดงเนาะจ้าสองขาวๆได้นอนเมนบัวเมนพี่กิ๊งจ้านี่พี่จ้าจ้าสวยๆเลยจ้าก็มาพอเฮ็ดดอกใหม่ให้กันนองนึงจ้าคือพอที่เฮ็ดดอกหน่อยๆเท่านั้นมือได้ก็ได้นี่จ้าดอกนึงจ้าเฮ็ดเพิ่นเขาดงเอ้าหัวบนคือสิหลุดๆเนาะบัดนั้นขางาแม่นเอาเฮ็ดเพิ่นเขาดงแล้วก็เอาเฮ็ดเพิ่นเขาหน่อยจ้าขาตุปุเลยจ้าจ้าจ้าอันนี้ขอจากเจ้าของเพิ่นเลยเนาะกำลังเลื่อมเนาะกำลังเลื่อมออกจ้ะดอกกำลังพอดีค่ำเลยเหมือนกันยังดอกน้อยอยู่ครับแต่ว่าสวยงามเนาะอีกจ้ะพี่น้องเพิ่นกับพี่น้องก็มาหาคือกันนั่งนึงเนาะเนี่ยจะมีเสียงเนี่ยครับผีนึงเป็นบ่เป็นหนองด้วยเนาะอุ้ยสวยงามแห้งจ้ากำลังเลื่อมเลยครับพ่อแม่พี่น้องมีเวลาว่างจะเข้ามาได้ครับจ้าเป็นหนองสวยเลยจ้างามๆเลยจ้าเอาเห็ดผงเขาดุงแล้วก็เอาเห็ดผงเขาหน่อยเนาะจ้าเห็ดอืดเห็ดอยากแม่งกินเผงเขาหน่อยจ้าหนึ่งยืนถาเห็ดยังบานสักดอกสามสี่ดอกจ้าจ้ามีแต่ดอกตุปุติปีคือเก่าคือกันกับพี่ท่านน้องจองเถอะนะว่านี่ส
แสบขนาดด้วยครับนี่จะบอกปุ๊ติปีเลยโอ้ท่านทัวร์คนตายครับอาลุ่นกันไปเบิ่งอีกครับนี่แหละครับสภาพป่าห้องคอนติวนะครับใต้วัดพระลานแอลขันนี่แหละครับทางจิตใจนะครับท่านได้หูกับเขาได้เลยนะครับจ้าเฮ็ดผิงแดงข้ามจ้าอีดอกนึงจ้าผิงแดงข้ามหรือว่าผิงขาห่างเฮาเนาะจ้านี่หนึ่งขายาวเนาะจ้าบ่แม่นเฮ็ดผิงแดงขาหลายลูกเก็บสะสมเรื่อยๆจ้ะบันเฮ็ดเพิ่งขอน้อยจ้ะ2ดอกเนาะจ้ะขายยาวๆเลยต่อมาก็เป็นเฮ็ดละโงกแดงครับเฮ็ดละโงกแดงจุ้มนึงเนาะจ้ะดอกแรกจ้าต่อมาบ่แม่นใครเฮ็ดละโงกได้ครับนี่เฮ็ดพึ่งไผจ้าหามนี่มีหักใหม่พร้อมเกิดอยู่ฟังหนามฟังหวยเลยครับจ้าเกิดมันเป็นเฮ็ดนึงจ้าเกิดมันเป็นเฮ็ดละโงกบานนี่อ้าวคือเกิดจังซี่เนาะบู้ยดอกบ่งามนึงหมุนดินขึ้นมาเลยครับจ้าผืนผ้าลูกนุ่งจ้าดอกนี้ผืนไข่เลยวะโอ้ยผ้าเฮ็ดผืนขาเน่าเนาะจ้าตัวนี้ตันอยู่เนาะตัวนี้ตันจ้ะผงแดงข้ามเอาเฮ็ดผงข้ามเลยเฮ็ดผงข้าเอาอีกนะจ้ะแล้วจะคล้องคนก็อยู่แย่งกันล่ะดอกนึงจ้ะเฮ็ดละงูกนึงจ้ะเห็น2ดอกจ้ะมองนี้ดอกนึงจ้ะดอกนี้คือแปดเลยครับเฮ็ดละงูกแล้วก็มาเอาเฮ็ดผึ่งแดงข้ามจ้ะ2ดอกจ้ะก็สิแม่นขาตันๆแต่ขาโอ้ตัวนี้เน่าดอกเอาแต่ดอกเพิ่นจ้ะเฮ็ดผึ่งข้ามอีกจ้ะอีกดอกนึงผึ่งแดงข้ามคือเก่านะจ้ะผึ่งข้ามดอกนึงจ้ะดอกนึงจ้ะดอกนึงจ้ะยังห่างๆเนาะจ้าบ่พอหมู่ใหญ่ครับนี่จ้ะพี่น้องแดงข้ามจ้ะพี่น้องก็หลายเด้ครับบัดนึงมีมื้อนี้เนาะจ้าเสียงก็สิอย่างนี้แน่ครับมันไผมันๆเนาะนึงจ้าเอเวียนอ้าวนี่ครับเก็บนึงเก็บเก็บเพิ่นข้าวโดงครับสวยเลยมิตรจุ้มเสียงพี่น้องก็มากันเลยครับฝากเก็บน้องนึงพอเฮ็ดหยามได้พอพี่น้องกันนะครับฝากนะจ๊ะนี่แหละครับมื้อนี้วันที่เท่าไหร่น้องนึงมื้อนี้วันที่7จ้าดอกสวยทองขาวบ่เบิ่งพวน7กรกฎาคมนะครับบ่ฮู้ทองขาววินต้องฝากเก็บพี่น้องมันมาแล้วมันไผมันๆเนาะพี่บ่เห็นอีกก็เนาะนี่นั่นๆนี่จ้ะพี่เอวินหมูนี่หาบ่งี้ครับบันอีกน้องนึงนี่จ้ะเฮ็ดเพิ่นเขาทุ่งเนาะจ้ะพี่น้องก็มาเก็บน้ำกันเนาะจ้ะเนาะแต่สิมีเสียงรบกวนแน่ก็บ่เป็นหยังน้องเนาะจ้ะนี่มันไผมันๆแม่นจ้ะนี่เอวินเริ่มขึ้นมาเคืองตาแล้วนู่นนึงจ้าการหากระยางน้ำเหนียวนี่แหละครับในฟังห้องนะครับอยู่วันนี้ผมมาเป็นเมียนแล้วครับก็เป็นงูกระสิบใหญ่กันเหนียวนี่จะได้อันนี้ก็ช่างฝนก็มีวะเอาฝนก้อนจะนะดอกหน่อยเพิ่นนะจ้ากำลังเป็นตาฮักพอดีแสบเลยจ้าพีจ้ะขอคล้องแสบเลยมื้อนี้ปุ๊บปุ๊บหมานละจ้าหมานแล้วนี่จ้าหนึ่งเมียนแล้วเห็นบ่ห
เออพอเห็นนะจ้ะเอ้าไอ้วินไปตองโฟกไปนี่มูเพิ่นก็มีขาเพิ่นสิตื่นเนาะเฮ็ดอันนี้เนาะสิบ่ค่อยอันนี้เพิ่นได้อุ้ยดอกให้หน่อยเนาะจ้ะนี่จ้าขึ้นน้ำหอมมาหามาธรรมดามูใหญ่ได้ครับพออีกแล้วใช่แล้วได้ได้บ่ใช่นี่โอ้พี่โอ้ยพูนให้เห็นพี่พูนก็มีได้ละเอาไปเก็บอีกไปเก็บอีกพูนนะครับพูนนี่จ้าเอาดอกหน่อยพุดก่อนเลยจ้าพึ่งข้าวดมทองข้าววันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นนะตอนนี้คุณครูเลยดีสวยงามเนาะนี่ดิไอ้วินเอาตัวพีก่อนเอาพีก่อนก็ได้นี่แหละได้โดกแล้วครับพีใบใหม่แล้วนี่เฮ้ยพี่น้องก็มากกันเฮ็ดงามได้พอพี่น้องงามนั่นครับตอนนี้บ่ทันอื่นเจี๊ยบนำเนาะครับเพราะว่าเฮ็ดมันกำลังอึดอยู่เนาะมันนี่กีบเอาเด้อพี่น้องครับใช่ล่ะโอ้ยมันงอแงขึ้นมากเลยเนาะเอาไปเลยเก็บไปเลยก่อนเขาเมื่อนี้อ่ะเนี่ยจ้าอุ้ยทิศหัวจ้าใหม่งาต่อขึ้นมาแบบนี้อุ้นนี่โอ้พี่อีจ้าเนี่ยบางมือเนาะพี่เด้เกิดหอดในดุมในดิมลงไปแล้ววันนี้เนื้อแล้วก็มีวันนี้จ้านี่ด้วยจ้าเอาอีกจ้าพี่น้องนี่งามๆเลยจ้าไปเอามูฝนบันจ้านี่เอวินจ้าเนื้อจ้าเห็ดผึ่งเขาดงจ้าสวยๆเลยเอ้าตัวนี้ถือใบไม้คือสูนใบใหม่ก็ล่มเนาะจ้ะใช่อีกละดีโอ้ยเห็ดเนาะติดคู่กันเลยพี่อีกไอ้วินสองดอกนี่ดีใบใหม่ออกก็หันนั่นนึงจ้าทำไม่ได้ดอกเป็นสีดำนี่ดอกหน่อยนะครับพี่ดีดอกไงดอกนึงจ้าพี่เป้งได้นงหนึ่งบอกพ่อยายแม่ยายอีกเท่านึงต้องห่วงเลยจ้าเฮ็ดเพิ่งเขาเนาะจ้าเอาเดือบมานไอ้วินไปเบิ่งกันอีกจ้าอีกแล้วนงหนึ่งพี่น้องพี่น้องนี่มานคักๆลำมือนี่คือแล้วคือแล้วเอาดอกพี่ก้อนนี่ดินี่เอาเลยละไอ้วินนี่มีดบันเก็บเห็ดใหม่บ่ลงบ่เนาะบ่ได้เก็บเห็ดเดือนกว่าละลงบ่งามๆมื้อนี้ขาเพิ่นก็เป็นตื่นๆเนาะจ้ะกำลังเริ่มแล้วครับถ้าอีกหลายวิดโอ้ประเดี๋ยวนึงดอกนึงแล้วมันหยาบได้เบิ่งดีๆเด้สีสันนี่สิคืออันนี้แห้งแล้วนึงจ้ะโอ้พี่เด้วินโอ้ดีป่ะนี่จ้ะโอ้เด้อยู่มึงไอ้วินนั่นใช่ละเด้เออนี่ครับไอ้วินเริ่มสิว่าเห็นเห็ดแล้วจ้าหาง้อมันไกลสัสๆเด้อีกนี่เด้อนี่เด้ใช่ละนี่ตาลายแล้วบ่เอ้าชายสัสๆมายายกันเนี่ยนี่แหละครับกันอยู่ครูเลยจ้านั่นอีกวินนี่มาแล้วมานี่มาแล้วหาไปอีกบ่หนูเห็นอีกบ่โอ้หนูเห็นใบพ่อแห้งก็ว่าดอกก็ใหญ่นะมองนี่นี่วินพี่เอาดอกนี้ก่อนอยู่ห่างๆจ้ะแต่ว่าก็เป็นยมเป็นยมเนาะจ้ะนี่ครับเห็นบ่ครับซีนี่สิเด้อเ
นี่ยยินดีอีกบ่พี่เด้โอ้ยวินเพิ่นดอกตะเปาะตะแปะเนาะจ้ะเบิดละประมาณนี่เด้ดอกนึงนี่จ้ะจ้ะนี่ผมนี่ก็สินี้อย่างเดียวเด้อครับนี่ไปวินพี่อาหากันไปอีกฝ่าวแห้งทีวายพี่น้องมาไปวินเสียงคนมาผมหมดต้องถ่ายไม่ทันเลยครับเอาเร็วๆใจแหละนี่เสียงดังแห้งวินพี่น้องมาเห็ดกำลังออกใหม่เนาะน้ำหนึ่งกำลังอันนี้ครับแล้วมันจะไม่เอื่นเก็บนำอยู่ดอกนั่นน้ำหนึ่งจ้าเอานี่ได้ดอกนี่จ้าหากใหม่ก็ติดเข้ามานำเนาะนี่โอ้ยหมูนี่หมูใหญ่คักเนาะจ้านี่แหละครับคันได้เริ่มไปหาบังอีกบ่ไปไปทางไหนบ่หาไปทางไหนไปทางผู้อีกเนาะจ้าเนาะนะครับบานตอนนี้ก็เวลาใกล้สิเที่ยงเลยเที่ยงแล้วเด้ครับเดี๋ยวผมเบิ่งเวลาเที่ยง29แล้วนะครับมาสรุปเฮ็ดกันนี่ล่ะอยู่พลานนี่แล้วนะครับเนาะจ้านี่ต้องเฮาเหมือนนี้มามานเฮ็ดเพิ่งเขาดงเฮ็ดเพิ่งข้ามก็ได้เนี่ยนะครับพี่น้องหลายครับมันส่วนเสียงอาจสิดังแน่ผมก็บ่ค่อยได้ทายปานใดเนาะนึงจ้าก็คือเห็นในคลิปแหละครับนึงเก็บเล็งก็มีนะครับเนาะก็พอได้อยู่ได้กินเนาะนึงจ้านี่เฮ็ดหยังนี่นี่เฮ็ดเพิ่งเขาดงเฮ็ดเพิ่งข้ามแล้วก็เฮ็ดร่วมๆเนาะจ้ะพี่น้องส่วนมากสิเป็นเฮ็ดเพิ่งเนาะจ้ะเฮ็ดละงูกอ่ะ 2-3 ดอกเฮ็ดพวก4ดอกจ้าจะเริ่มคลิปแล้วนะครับนะครับบันถ้านอกจากพี่น้องสำหรับคลิปมือนี้น้องหนึ่งก็มาเป็นมือที่สองนอกจากก็ถือว่าหมานอยู่นอกจากสำหรับคลิปวันที่7นี่นอกจากอะไรเพียงส่วนนี้นอกจากจะมาใครอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งกับไอวินวินนอกจากเกิดคลิปประพาสคลิปใหม่ๆนอกจากนอกว่าน้องหนึ่งกับไอวินวินจะได้เฮ็ดยังในแต่ละมือนอกจากสำหรับคลิปมือนี้ก็บ่มียังไลค์ด้วยจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าครับสำหรับคลิปวันที่7กรกฎาคม2565นี่ก็จะเริ่มลาพาจากพญามิไนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่ามาตรฐานอยู่ครับมื้อนี้สุดยอดการเดินทางอยู่เนาะครับเตรียมตัวเข้าบ้านแล้วครับเที่ยงสิเครื่องแล้วนะครับเนาะก็สำหรับน้อง Google ก็ปั๊มนมไว้ครับนึงปั๊มนมให้คุณแม่เอานะครับก่อนจากกันนะครับก็ขออวยพรให้พญามิไนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานยังมีโรคภัยมากำกายครับสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจนะครับเนาะร่ำรวยเงินทองครับสำหรับคลิปมื้อนี้ครับวันที่7กรกฎาคม2565นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่มื้อใหม่ครับไปกลับบ้านเฮานึงบ้าน